ไปจ่ายตลาดซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อปลากันจ้าฮัลโหลฮัลโหลก็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 สวัสดี FC ทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้กล้วยได้งบไปจ่ายตลาดเยอะกว่าทุกอาทิตย์เลยนะดูสิกล้วยได้ตั้ง600ลีลาแน่ดีเป็นเงินไทยก็ตั้ง750บาทเลยนะสาเหตุที่กล้วยได้เงินไปจ่ายตลาดเยอะกว่าทุกอาทิตย์นั่นก็คือกล้วยจะไปซื้อปลาฮัมซี2กิโลค่ะพอดีว่าเสาร์อาทิตย์นี้พวกเราจะไปบ้านพักตากอากาศที่ทะเลกับพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็โจเซฟค่ะอาริฟก็เลยให้กล้วยซื้อปลาฮัมซีไปกินที่ทะเลด้วยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าวันนี้กล้วยได้งบไปจ่ายตลาดเยอะกว่าเดิมนั่นเองแต่ก่อนที่จะเข้าไปจ่ายตลาดนั้นกล้วยก็ขอแวะมาซื้อนมก่อนนะอุ๊ยก่อนที่จะเดินเข้าตลาดกล้วยก็เห็นเห็ดภูเขาที่คนชอบไปเก็บด้วยค่ะเห็ดตัวนี้อร่อยมากเลยนะพ่อปู่กับแม่ย่าเนี่ยชอบไปเก็บกันแต่เขาขายแพงมากเลยค่ะกล้วยก็เลยไม่ซื้อเดี๋ยวรอไปเก็บกับพ่อปู่แม่ย่าที่บนภูเขากันดีกว่าไปจ้าไปจ้าไปเริ่มเดินจ่ายตลาดไปซื้อผักซื้อปลากันส่วนเนื้อสัตว์อื่นๆจะต้องไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านขายโดยเฉพาะนะเขาจะไม่ให้ขายที่ตลาดสดแบบนี้มีคอมเมนต์ถามว่ารถเข็นผักเนี่ยหาซื้อได้จากที่ไหนขอพี่กัดหน่อยก็นี่เลยค่ะเขาก็มีขายที่ตลาดสดนี่แหละรถเข็นผักที่กล้วยใช้อยู่กล้วยก็มาซื้อที่ตลาดสดนี่แหละจ้าส่วนใหญ่เขาก็จะมี2สไตล์แบบที่เห็นเป็นแบบเปิดโล่งแล้วก็แบบมีที่ปิดที่กล้วยใช้อยู่มันก็จะเป็นแบบมีที่ปิดซึ่งกล้วยก็ซื้อมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้กล้วยอยากได้แบบเปิดโล่งมากกว่าค่ะมันจุของได้เยอะดีแบบเปิดโล่งราคา400บาทส่วนแบบมีที่ปิดราคา340บาทดูสิคะแบบโล่งนอกจากจะใส่ของได้เยอะแล้วก็ยังสามารถนำถุงพลาสติกมาห้อยไว้ด้านนอกได้อีกส่วนแบบมีที่ปิดนั้นจุดเด่นเขาก็คือความสวยงามน่ารักดูดีมีสไตล์แล้วก็มีความกระทัดรัดนั่นเองจ้าก่อนแรกกล้วยก็คิดว่าอยู่กันแค่2คนเอารถเข็นเล็กๆก็พอแต่ที่ไหนได้มันดันไม่พอนะสิคะรถเข็นเต็มต้องเอาถุงออกมาถือกลับบ้านตลอดเลยฮะไปเริ่มซื้อของกันดีกว่าจ้าคนดูฉันเริ่มบ่นแล้วจะพูดอะไรกันนักกันหนาแน่นอนว่าร้านแรกที่กล้วยจะมาซื้อก็คือร้านมันฝรั่งกล้วยก็จะซื้อมันฝรั่ง2โลราคาขายอยู่ที่35ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ44บาทค่ะแล้วต่อไปกล้วยก็จะไปซื้อปลาที่แผงขายปลาอินดี้เพราะว่าที่นี่มันมีที่เดียวยังไงล่ะจ๊ะก็อย่างที่กล้วยได้บอกเมื่อตอนต้นคลิปว่าวันนี้กล้วยตั้งใจจะมาซื้อปลาฮัมซีเอาไปทำกินในบ้านพักตากอากาศที่ทะเลกับพ่อปู่แล้วก็แม่ย่าถึงแม้ว่าบ้านพักของเราจะอยู่ที่ทะเลแล้วพ่อปู่ของกล้วยก็ชอบไปตกปลามากๆแต่ว่าแกก็ไม่เคยตกปลาได้สักครั้งเลยค่ะกล้วยก็เลยมาซื้อเอาดีกว่าง่ายกว่ากันตั้งเยอะปลาฮัมซี2กิโลขายอยู่ที่ราคา180ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ225บาทจ้าตลาดสดแถวบ้านกล้วยเขาก็จะปิดถนนเพื่อมาตั้งแผงขายของแบบนี้ซึ่งถนนเนี่ยก็ยาวมากเลยนะคะยาวเป็นรูปตัว L เลยแล้วเขาก็จะขายของซ้ำๆกันโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะยังไงเนี่ยก็ขายหมดอยู่ดีช่วงเนี้ยกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีก็มีมาขายเยอะมากๆเลยค่ะแล้วราคาเนี่ยก็ถูกด้วยแค่หัวละ15ลีลาเองหรือตีเป็นเงินไทยก็แค่หัวละ19บาทค่ะโอ้ my god มันถูกมากๆเลยกล้วยก็เลยจัดมาสักหน่อย1หัวแล้วดูสิคะหัวใหญ่เกินเบอร์อะไรสักขนาดนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆไปต่อกันที่ร้านขายไข่ไก่เลยจ้าที่เห็นไข่ใบสีขาวๆเนี่ยไม่ใช่ไข่เป็ดนะจ๊ะไข่ไก่จ้าฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่ต้องมาอธิบายทุกคลิปแต่ถ้าไม่อธิบายก็จะมีคนเข้าใจผิดอยู่ร่ำไปไข่ใบใหญ่แพ็ค15ฟองราคา55ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ69บาทจ้าจ่ายไปแบงค์100ทอนคืนมา45ถูกต้องแล้วค่ะพ่อค้าว้าวดูร้านฟักทองร้านนี้สิคะเขาตกแต่งแบบว่าน่ารักมากๆกล้วยก็เลยอดใจไม่ไหวขอถ่ายคลิปมาให้ทุกๆคนได้ชมกันหน่อยแต่ว่ากล้วยก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะคะเพราะว่าฟักทองที่คุณยายให้มาตอนที่ไปบ้านสวนเนี่ยกล้วยก็ยังไม่ได้กินเลยเขาจะตัดแบ่งขายอย่างนี้ละค่ะซื้อทั้งลูกก็กินไม่หมดเน่าก่อนแน่ๆต่อไปกล้วยก็จะมาซื้อแตงกวาค่ะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับบ้านเรากล้วยชอบแตงกวาที่นี่มากเลยค่ะมันอร่อยมากเขาขายกิโลละ20ลีลาหรือว่า25บาทแพงกว่าตอนหน้าร้อน5ลีลาค่ะแล้วกล้วยก็จะมาซื้อเห็ดด้วยอาทิตย์นี้กล้วยก็อยากจะกินเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเนี่ยขายกิโลละ120ลีลาค่ะกล้วยก็เลยบอกพ่อค้าว่ากล้วยขอซื้อครึ่งโลครึ่งโลก็ราคา60ลีลาหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ราคา75บาทแล้วก็ทุกอาทิตย์กล้วยก็จะต้องมาซื้อผักชีผักชีเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยกล้วยชอบกินผักชีมากๆเลยค่ะขาดผักอะไรก็ขาดได้แต่ห้ามขาดผักชีโดยเด็ดขาดกล้วยก็จะซื้อผักชี1กรัมแล้วก็ผักสลัด1หัวรวมเป็น20ลีลาหรือว่า25บาทไทยค่ะช่วงเนี้ยก็จะเป็นหน้าลูกพลับในตลาดมีพ่อค้าเอาลูกพลับมาขายเยอะมากที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะมีลูกพลับขาย2แบบนะจะเป็นแบบที่กินดิบๆกรอบๆก็คือลูกพลับช็อกโกแลตแล้วก็อีกแบบจะต้องกินแบบสุกๆเละๆไปเลยกล้วยก็เลยบอกพ่อค้าว่ากล้วยจะเอาแบบดิบ3ลูกก็พอส่วนแบบสุกเนี่ยกล้วยเอา6ลูกเลยค่ะเพราะว่ากล้วยชอบมากพ่อค้าขายกิโลละ25ลีลาหรือว่า32บาทแต่กล้วยซื้อมารวมทั้งหมดเป็นราคา70บาทนะคะมาดูราคาวอลนัทกันค่ะเขาขายเป็นกิโลก็ราคาแพงมากเลยนะจำกันได้ไหมคะที่กล้วยไปเก็บวอลนัทที่บ้านสวนคุณยายนะปกติพวกเราก็จะไม่ได้ซื้อเลยเพราะไปเก็บที่บ้านสวนเอาไปต่อกันเลย
จ้าก็อย่างที่เห็นกุ้ยก็จะแวะมาซื้อตัวเองให้อาริฟค่ะเพราะอาริฟเนี่ยชอบกินกล้วยมากก็หมายถึงกล้วยที่เป็นเหวี่ยนนะคะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นใดไปนะก็แน่นอนนะสิใครมันจะไปคิดนอกจากเธอแหละใหญ่บานาน่าจะบอกว่ากล้วยแพงมากเลยนะซื้อแค่เนี้ยก็ราคา60ลีลาหรือว่า75บาทไทยแน่แพงมากเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนรถเข็นกล้วยมันเต็มไวมากๆอยากจะซื้อคันใหม่แล้วกำลังว่าจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเห็นส้มลูกใหญ่สดน่ากินมากดูสิคะสีก็สวยฉ่ำมากเลยอะกล้วยมั่นใจ 100% เลยว่ามันจะต้องหวานมากแน่ๆแล้วก็คือถูกมากด้วยนะกิโลละแค่13บาทเองดูสิพ่อค้าก็ใจดีเอามาให้ชิมด้วยตั้งเยอะกล้วยก็เลยจัดมา2โลค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวกินไม่หมดกำลังว่าจะกลับบ้านจริงๆแล้วนะแต่ก็ดันเดินผ่านร้านสตรอเบอรี่อีกกล้วยก็อดใจไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาดูสดฉ่ำน่ากินมากๆเป็นร้านของคุณตากับคุณยายที่เอามาขายข้างทางค่ะแต่ว่าก็คือดูดีมากๆน่าซื้อมากเลยค่ะคุณตาแกขายกิโลละ50ลีลาแต่กล้วยขอซื้อแค่30ลีลาหรือว่า38บาทไทยคุณตาแกก็โอเคให้ซื้อค่ะแกใจดีมากๆดูสิคะทุกคนรถเข็นกล้วยเนี่ยมันเต็มจนล้นเลยค่ะกล้วยก็เลยจะต้องถือของที่มันเกินมากลับบ้านไปแบบนี้แต่ก็ยังดีนะคะที่บ้านกล้วยเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากตลาดมากเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพอกลับบ้านมากล้วยก็ต้องรีบเอาของทุกอย่างออกจากรถเข็นมาลองชิมส้มที่พ่อค้าให้มาก่อนดีกว่าปรากฏว่าหวานมากไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมาพอชิมส้มแล้วก็รีบทำงานต่อจ้าเอาของออกมาจากรถเข็นให้หมดเลยและนี่ก็คือของที่กล้วยซื้อมาในราคาทั้งหมด563ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ704บาททวนโดยที่เหลือเงินกลับมาทั้งหมด 37.5 ลีลาค่ะเงินที่เหลือกลับมาทุกครั้งกล้วยตั้งใจว่าจะเอาไปหยอดกระปุกเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ซื้อรถเข็นใหม่นั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายนะ